เรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมครับ6นาฬิกา49นาทีอ่ะสลับสับเปลี่ยนมาดูเรื่องนี้อันนี้เป็นกรณีน่าสนใจข่าวนักข่าวเขาเขียนมาว่าอดีตนักการเมืองใหญ่สัตหีบผมนี่ก็พยายามจะคัดค้านเขาก็ไม่บอกนักการเมืองใหญ่ขนาดไหนอดีตนักการเมืองใหญ่เนี่ยเพราะมันไม่น่าเชื่อลักษณะคือเป็นข้อกล่าวหาเด็กเอ็นก็หมายถึงหญิงสาวที่ไปรับบริการเอนเตอร์เทนอาจจะไปชงเหล้าหรืออะไรก็ตามทีใช่ไหมมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจโรงพักสัตหีบว่าถูกลูกค้าที่เป็นอดีตนักการเมืองใหญ่สัตหีบเบี้ยวฆ่าตัวก่อนจะขืนใจโดยไม่ใส่ถุงยาอนามัยแล้วขู่ฆ่าจนผวาด้วยไอ้ที่ผมพยายามจะถามใครนะเบี้ยวฆ่าตัวแค่ 5,500 เองนักการเมืองใหญ่ที่ไหนเนี่ยกระจอกสิ้นดีที่มาที่ไปเมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักสัตหีบชลบุรีรับการให้ข้อมูลสอบปากคำเพิ่มเติมของหญิงคนหนึ่งอายุ35ปีหลังจากที่เธอเข้ามาแจ้งความไว้เมื่อ20มกราคมตอนเที่ยงคืนครึ่งวันเดียวกันของคืนวันนั้นรับงานเอนเตอร์เทนจาดิตนักการเมืองชื่อดังในพื้นที่สัตหีบแล้วก็ตกลงค่าจ้างกันเนี่ยค่ะทำงาน4ชั่วโมงตกลงกันที่ 5,500 บาทในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่บางเสร่สัตหีบจนกระทั่งตี 5ผู้แจ้งความก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยทวงถามค่าจ้างเพื่อที่เธอเนี่ยจะเดินทางกลับแล้วแต่ปรากฏว่าเธอบอกอดีตนักการเมืองคนนี้ไม่ยอมให้เธอกลับแล้วก็บอกเธอว่ารอตอนเช้าได้ไหมค่อยกลับเดี๋ยวเพิ่มเงินให้เธอก็เลยไปนอนหลับรอที่เตียงแต่หลังจากนั้นอดีตนักการเมืองคนนี้เข้ามาขืนใจเธอในห้องโดยไม่สวมถุงยางอนามัยค่ะแล้วก็บอกเธอว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินเพิ่มให้อีก 3,000 บาทจนกระทั่งรุ่งเช้าอดีตนักการเมืองคนนี้บอกให้เธอลงไปรอที่รถบอกเดี๋ยวจะโอนเงินตามไปให้นะเธอบอกเธอก็เลยลงไปรอที่รถของเธอจนกระทั่งประมาณ9โมงครึ่ง มีเงินเข้ามาในบัญชีแล้วแต่มีเข้ามาแค่ 3,000 ไอ้ 5,500 ที่ตกลงกันตอนแรกอ่ะ Entertain มันไม่มีมาค่ะ มันมีแค่ยอดหลังที่ 3,000 เธอก็เลยตัดสินใจน้องไบรท์ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปที่ห้องเพื่อไปทวงถามเงินส่วนที่เหลือโดยขึ้นไปยกโทรศัพท์ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยก่อนจะถูกอดีตนักการเมืองชื่อดังฉุดกระชากใช้มือบีบคอเอามีดจี้ขู่ให้แจ้งขู่ให้เธอลบคลิปเนี่ยโทรมาแล้วไม่พี่ไม่รับสายโอ้โหโทรตามไปให้แล้วไงจะอะไรก็ของหนูมันไม่ครบไงหนูจะถามพี่ไงว่าของหนูโอ้จะคิดจัดอะไรทำอะไรนั่นท่านผู้ชมเธอก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความเอาไว้ในคืนนั้นเที่ยงคืนครึ่งใช่ไหมค่ะหลังเกิดเหตุได้ไปตรวจร่างกายตามกฎหมายหมายถึงตำรวจก็พาไปเก็บข้าวซูจิเพื่อเป็นหลักฐานที่โรงพยาบาลสัตหีบแล้วก็มีการให้ปากคำนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการออกหมายเรียกฝ่ายชายเธอบอกเมื่อวานนี้ว่ายังติดต่อไปหาดินนักการเมืองชื่อดังคนนี้เพื่อจะทวงถามเงินค่าตัว 5,500 ปรากฏอดีตนักการเมืองคนนี้ส่งข้อความกลับมากูไม่ได้ผิดอะไรกับมึงอ่านได้ใช่ไหมค่ะกูไม่ได้ผิดอะไรกับมึงกูพูดว่าจะโอนให้กูก็โอนให้แล้วมึงทันทีแต่มึงคิดดีแล้วใช่ไหมจะมาทำสำนานแบบนี้กับกูขอเตือนด้วยความบังดีอย่าซ่าให้มากข้าไม่ได้ผิดอะไรผมเปลี่ยนดีกว่าเองอย่ามาทึ่งกับข้าไม่อย่างนั้นข้าจะขึ้นไปหาเองถึงบ้านที่บ้านค่ายบ้านค่ายก็หมายถึงระยองไม่ต้องห่วงไม่เกินความสามารถข้าบอกแค่นี้ถ้าข้าจะตามเพราะฉะนั้นเตือนด้วยความบังดีอย่าทะลึ่งข้าไม่อยากทะเลาะกับผู้หญิงถ้าไม่จำเป็นหนูรอก่อนค่ะด่าหนูบอกว่ากูไม่จ่ายหรอกที่เหลือมึงรอไปก่อนหนูบอกว่าหนูไม่ยอมนะพี่ถ้าพี่ไม่ให้เงินนะเขาไม่ยอมค่ะเขาบอกว่าอย่ามายุ่งเล่นโทรศัพท์ไปแล้วเขาก็คือเหมือนกดเราอะค่ะกดเลยถึงยาก็ไม่ได้ใส่ด้วยค่ะขึ้นไปจะเอาคลิปวิดีโอไปถ่ายมันก็ไปเรียกกูว่าอะไรวะมึงเนี่ยอะไรกับกูว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเปิดประตูมามันเห็นโทรศัพท์ที่หนูถืออยู่อะมันก็บอกอ้าวมึงถ่าย
คลิปกูเลยเหรออะไรเงี้ยมันก็เลยกระชากโทรศัพท์กระชากโทรศัพท์แล้วหนูไม่ให้หนูก็เหวี่ยงโทรศัพท์ออกก็เลยกระชากเสื้อหนูเสื้อผ้าหนูเนี่ยหลุดลุยลุ่งลิ่งหมดเลยแล้วมันกระชากหนูไปได้มันก็เหวี่ยงใส่โซฟาในห้องมันล้มแล้วทีเนี้ยมันก็ลากเพื่อที่จะแย่งโทรศัพท์ในมือถืออ่ะแล้วหนูไม่ให้มันก็เลยไปหยิบมีดมาจี้คอมึงบีบคอก่อนมึงจะปลดหน้าจอให้กูไหมมึงลบคลิปกูมึงลบคลิปมึงถ่ายกูได้ไงมึงซ่ามากแม่งนะมึงรู้ไหมกูเป็นใครมันก็พยายามพูดอะไรที่แบบมันพูดได้มันก็พูดอย่างเงี้ยโทรศัพท์หนูก็กำหนูอยู่แน่นเลยมันบอกว่าเอาโทรศัพท์มึงมากูจะฟาดให้แตกเลยหนูก็ไม่ให้มันก็เลยหยิบมีดมาจี้หนูบอกมึงปลดหน้าจอมึงเอาโทรศัพท์มึงมามึงปลดหน้าจอแล้วหนูก็โอเคใจเย็นแล้วหนูก็เลยกดหน้าจอให้แล้วมันก็หยิบไปอยู่ไหนมึงถ่ายคลิปอะไรกูมึงมีหรือเปล่ามันยังไม่ทันกดได้บันทึกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเปิดนี่ไงติ๊กต๊อกแหละมึงบันทึกเอ้ยมึงถ่ายคลิปกูไว้มึงอยากตายไหมมึงอยากตายกูแทงตายตรงนี้เลยมึงอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องพูดมากมึงรีบออกไปจากห้องกูเลยหนูก็เลยลงมาจากนั้นก็มาสถานีตำรวจเลยแล้วจากนั้นที่เราแจ้งความเราได้ส่งข้อความไปหาอะไรเพิ่มไหมมันส่งข้อความมาขู่หนูก่อนมันบอกว่ามันจะเข้าไปที่บ้านหนูถ้าเกิดมึงอยากมีปัญหาเดี๋ยวกูจะไปตามหามึงที่บ้านมึงที่5,500 ท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อตำรวจติดต่อไปถึงผู้ก่อเหตุชายคนนี้อดีตนักการเมืองชื่อดังเนี่ยให้เข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยกับฝ่ายผู้เสียหายนะคะซึ่งฝ่ายนี้ก็ส่งทนายเข้ามาเห็นว่านัดกันเนี่ยวันนี้นะคะเจรจาไกล่เกลี่ยอ้าวคุ้มไหมล่ะเนี่ยท่านผู้ชมแต่มันมีข้อหาที่ไปล่วงละเมิดที่เธอกล่าวหาว่าขืนใจโดยไม่ใส่ถุงยางนะค่ะอ้าวท่านผู้ชม